ทักทายนะกับช่วงเกรดไอทีไอทีได้แน่นอนจากคนเทคโนโลยีนะครับทุกคนทำได้ทุกคนทำได้กันนะครับผมเพื่อนชีวิตที่ดีสู่ยุคไอทีนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของแอปประจำเครื่องนะครับในเรื่องของโปโต้รูปภาพนี้ก็คือเรื่องวิธีการดูภาพและวิดีโอนะผมในแอปเกรดตัวเครื่องนะครับไอโฟนนั้นจะทำการบันทึกภาพถ่ายของคุณหลังจากการถ่ายภาพหรือวิดีโอแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็จัดทำการจัดเก็บไปในอย่างแอปประจำเครื่องคือแอป Photos นั่นเองนะครับโดยจัดเก็บทั้งรายละเอียดต่างๆเช่นวันเวลาสถานที่แล้วก็ที่ทำการถ่ายภาพและวิดีโอนั้นๆนะผมอีกด้วยเลยและวิธีการแสดงภาพถ่ายในและวิดีโอในแอปนี้ก็มีหลากหลายอย่างที่ไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะครับผมก่อนอื่นนะฮะให้เราเข้าไปที่เริ่มต้นก่อนนะที่หน้าจอหลักนะครับให้เราเข้าไปที่แอปโฟโต้นะผมจากนั้นกดไปที่หนึ่งครั้งนะในแอปนั้นเมื่ออยู่ในแอปแล้วให้เรามองไปที่ล่างหน้าจอนะครับมุมซ้ายนะครับจะมีแถบเมนูให้เราเลือกแต่ที่รายการโฟโต้นะครับผมจากนั้นภาพถ่ายวิดีโอคุณก็จะจัดระเบียบเป็น3หมวดหมู่ด้วยกันนะครับคือ1 Moments ก็คือการแบ่งตามช่วงเวลาอันที่2ก็คือ Collections ก็คือแบ่งตามจุดภาพถ่ายนะครับและ Years ก็คือแบ่งไปตามแต่ละปีนะครับผมในปีที่ถ่ายนะครับเรามาศึกษารายละเอียดแต่ละจอกันเลยดีกว่านะผมว่ามันคือยังไงนะสำหรับหน้าจอ Moments นะครับในหน้าจอนี้รูปภาพหรือวิดีโอก็จะแสดงตามวันเวลาและสถานที่นั่นเองนะครับหากเรามีการถ่ายภาพในวันเดียวกันแต่ต่างสถานที่กันภาพถ่ายก็จะถูกจำแนกออกไปอีกนะครับผมตามตำแหน่งที่มีการบันทึกนะครับอย่างเช่นเราถ่ายที่สีลมโรดมาร์เก็ตก็คือที่กรุงเทพแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ่ายที่บางกากนนทบุรีแบบนี้ใช่ครับก็แบ่งกันไปนะครับและหากเราทำการที่แตะที่ภาพย่อขนาดเล็กนะครับซึ่งจะเป็นการแสดงภาพดังกล่าวแบบเต็มจอจะมีคือนิดๆหน่อยๆภาพเล็กๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการกลับสู่หน้าจอโมเมนต์หรือหน้าจอหลักเราแตะที่ปุ่มเครื่องหมายมากกว่านะครับที่อยู่บนด้านบนมุมซ้ายนะของหน้าจอนะผมถัดมานะผมจะเป็นหน้าจอ Collections การที่เราไปยังหน้าจอนี้ให้เราแตะที่ Collection นะครับที่อยู่มุมซ้ายมือนะผมของหน้าจอ Moments นะครับเมื่อเราอยู่หน้าจอ Collections แล้วการแสดงภาพก็จะย่อจะถูกปรับให้แยกหมวดหมู่ตามชุดรูปภาพหรือแบ่งตามช่วงเวลาหนึ่งๆนะครับและเมื่อเราทำการแตะที่รูปภาพขนาดย่อใดๆก็จะมีวิธีการกลับสู่หน้าจอ Moments ได้อีกด้วยนะครับต่อไปจะเป็นหน้าจอ Years นะครับจากหน้าจอ Collection ที่เราแตะที่หน้าจอ Years ซึ่งจะอยู่ที่มุมซ้ายบนนะผมของหน้าจอนะครับในหน้าจอ Years รูปภาพขนาดย่อจะถูกแสดงออกตามปีที่เราทำการบันทึกภาพนะครับหากเราแตะที่ภาพใดๆเพื่อเป็นการกลับสู่หน้าจอ Collection เช่นเดียวกันนะครับผมต่อไปจะเป็นการแสดงรูปตามสถานที่นะครับเมื่อเราแตะกลับมายังหน้าจอ Moments นะครับผมรูปภาพที่เราอนุญาตให้มีการเข้าถึงสถานที่ของคุณก็คือเข้าถึงบริการ Location Service นะผมนั่นเองนะครับก็จะแบ่งออกไปตามสถานที่นั้นๆนะครับถ้าเราก็กดจะมีด้านบนนะผมบนรูปภาพของเราจะมีการเรียกว่าขึ้นอยู่ว่าเราถ่ายที่ไหนนะถ้าเกิดรูปถ้าเกิดอัลบั้มนั้นหรือรูปนั้นมีการอนุญาตให้เข้าถึงบริการถ่ายดิจิตอลนะครับมันจะมีนะผมอยู่ซึ่งมันจะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นสถานที่เป็นชื่อสถานที่เลยแล้วก็จะมีเขียนว่าจะมีแบบเรียกว่าเขียนดูนะว่าไอเกี่ยวกับสถานแทนที่นะผมอยู่นะครับหากเราต้องการแสดงแผนที่ในการบันทึกภาพนะครับสับในหน้าจอแสดงแผนที่ในการบันทึกภาพถ่ายนั้นนะครับเมื่อแต่รูปภาพย่อบนแผนที่นะครับก็ภาพถ่ายนี้จะถูกบันทึกนะผมก็คือบันทึกที่ไหนนั่นเองนะครับ
แล้วมันจะแสดงออกมาแผนที่ว่ารูปนี้ถูกบันทึกสถานที่ดังกล่าวนะผมก็แสดงออกมาเช่นถ่ายที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กี่รูปก็จะขึ้นจำนวนไปนะผมตามนั้นเลยนะครับการเปิดอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งของคุณนะครับสถานที่ในการบันทึกภาพจะแสดงก็ต่อเมื่อคุณมีการอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งของคุณในการใช้แอปคาเมราถ่ายภาพหากต้องการจะอนุญาตนะครับให้เราเข้าที่ Setting นะครับในการตั้งค่าแล้วก็ Privacy แล้วก็ไปที่ Location Service นะครับจากนั้นก็ทำการเปิดสวิตช์ที่รายการ Location Service นะครับอาการแอปต่างๆจะปรากฏขึ้นมานะผมคือว่าอนุญาตให้ว่าให้เราจะอนุญาตหรือเปล่าว่าให้บริการถ่ายตั้งเนี่ยเข้าในแอปไหนบ้างนะครับให้เราแตะที่คาเมราเมื่อต้องการให้แอปคาเมราเข้าถึงนะครับจากนั้นก็จะมีการถามว่าให้เข้าถึงตลอดไหมหรืออะไรไงนะครับผมให้เราแตะที่รายการ While Using App นะครับผมให้มีเครื่องหมายถูกด้านหลังเพื่อเสร็จสิ้นนะครับได้อย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราใช้โหมดนี้ใช้โหมด While Using the App ซึ่งเป็นการใช้ตอนใช้แอปจะทำให้ประหยัดแบตเตอรี่เยอะขึ้นนะครับผมต่อไปวิธีการเลื่อนดูรูปภาพนะครับเมื่อในหน้าจอการแสดงรูปภาพแบบเต็มจอเพียงแค่ทำการปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวานะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนภาพก่อนหน้าหรือถัดไปได้ง่ายนะผมสำหรับข้อมูลภาพถ่ายและแถบเมนูการแก้ไขนะครับจะอยู่ในหน้าจอนะผมเมื่อเราแตะที่หน้าจอเราจะมองเห็นสถานที่ในการถ่ายภาพวันและเวลาสถานที่จะเห็นด้านบนรูปภาพนะครับและรายการ Edit จะอยู่มุมขวาบนขวานะครับเพื่อทำการแก้ไขภาพและแถบแล้วก็แถบด้านล่างรายการด้านล่างเพื่อทำการแบ่งปันหรือเพื่อเป็นรายการโปรดหรือว่าลบรูปภาพได้นะครับหากเราแตะอีกครั้งหนึ่งนะครับผมรายละเอียดนั้นจะหายไปจะเป็นพื้นหลังสีดำนะครับสำหรับการซูมเข้าซูมออกของรูปภาพนะครับให้เราจีบ2นิ้วนะผมจีบเข้าจีบออกนะครับเพื่อทำการขยายและย่อภาพถ่ายนั่นเองนะครับผมถ้าเราจีบออกคือการซูมถ้าเราจีบเข้าคือการออกนะครับผมหรือเราต้องการจะสับมุมมองเป็นแนวตั้งแนวนอนก็ทําได้นะครับเพียงเราเปิดที่ว่าเราไปปิดตรงในโหมดนะครับโหมดล็อกหน้าจอนะครับผมจากนั้นเราก็หัน iPhone ไปทางซ้ายหันไปด้านข้างแค่แบบแนวนอนนะครับผมด้านไหนก็ได้เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นเป็นภาพแนวนอนนะครับผมจะทำให้ดูง่ายแล้วก็จัดขึ้นด้วยนะครับผมถัดมาจะเป็นเรื่องของภาพเคลื่อนไหวนะครับหรือวิดีโอนั่นเองนะครับสำหรับไอคอนวิดีโอนั้นสำหรับภาพเคลื่อนไหวที่มีรูปภาพเป็นขนาดย่อจะมีไอคอนวิดีโอแสดงอยู่ด้านหน้าหากแต่ที่รูปภาพขนาดย่อมีปุ่มเพลย์ปรากฏขึ้นให้เราแตะที่ปุ่มเพลย์ทำการเล่นนะครับผมหรือดีไอตำแหน่งการเล่นก็ได้นะครับผมก็คือเขาเรียกว่าปุ่มบาสนะครับผมขีดสีขาวที่แสดงอยู่บนภาพขนาดย่อด้านบนเลื่อนไปซ้ายหรือขวาก็ได้เพื่อย้ายตำแหน่งการเล่นวิดีโอนะครับผมหรือเราต้องการจะย้ายตำแหน่งแบบละเอียดให้เรากดค้างที่บาสนะครับผมจำนวนภาพขนาดย่อก็จะเพิ่มมากขึ้นทำให้เมื่อเวลาย้ายตำแหน่งในการเล่นมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับหากต้องการจะหยุดเล่นเมื่อเราต้องการจะหยุดเล่นชั่วคราวเราแตะที่ปุ่ม Pause นะครับที่แถบเมนูของด้านล่างหน้าจอนะครับในการเล่นวิดีโอแบบเต็มจอจะไม่มีนะครับผมปุ่ม Pause แสดงอยู่เราต้องแตะที่หน้าจออีกครั้งนะครับครั้งหนึ่งหน้าจอจะปรากฏขึ้นมานะครับต่อไปเป็นการค้นหารูปภาพนะครับในหน้าจอ Moments จะมีปุ่มรูปแว่นขยายอยู่คือปุ่ม Search อยู่ด้านบนปุ่มบนด้านขวานะครับปุ่ม Search จะเป็นรูปไอคอนรูปแว่นขยายนะครับให้เราแตะที่ปุ่มนั้นนะครับจากนั้นหากเราต้องการจะค้นหานะครับเราต้องการจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งไหมในการค้นหาหากเราต้องการนะครับจะมีป๊อปอัพการขออนุญาตเข้าถึงตำแหน่งนะครับแสดงขึ้นมาถ้าเราต้องการอนุญาตก็แตะที่ Allow แต่ถ้าไม่อนุญาตก็ Don't Allow นะครับหลังจากที่เราแตะที่ปุ่มเสิร์ชแล้วช่องเสิร์ชโปรโต้ก็จะขึ้นมาให้เราทำการค้นหาคำหรือข้อความก็ได้นะครับผมการค้นหา
เมนูเริ่มต้นขึ้นมาและด้านล่างก็จะแสดงสถานที่ล่าสุดหรือเดือนล่าสุดและก่อนหน้านั้นนะผมก็คือจะมีประวัติในการค้นหาแสดงไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อเป็นการง่ายต่อการค้นหานะครับต่อไปเป็นการค้นหาปรากฏนะครับผลการค้นหาก็จะแสดงขึ้นมาทั้งหมดนะครับจะเป็นภาพถ่ายตรงกับเงื่อนไขที่ระบุไว้นะครับเพื่อจะเป็นสถานที่ชื่ออัลบั้มวันหรือเวลาที่ถ่ายภาพนะผมสำหรับวันนี้แอปประจำเครื่องแอปโฟโต้รูปภาพนั่นเองในเรื่องของการดูภาพและภาพวิดีโอนะผมก็คงจบแค่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะครับช่วงเกียรติไอทีวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วเวลามีเทคนิคใหม่ๆก็จะอัปโหลดขึ้นมาดูนะผมให้เผยแพร่กันนะครับก็ขอบคุณนะผมวันนี้สวัสดีครับ